วันนี้เป็นวันศีล8ค่ำเนาะเอามาทำบุญตักบาตรในภาษาตามปกตินะครับวันนี้บ่าย2โมงมีเทศธรรมที่ในวิหารหลวงเหมือนถึงวันเนาะที่ผ่านมานะครับวันนี้มี2ผูกนะครับมี2ผูกแล้วก็ขอแจ้งเรื่องงานวัดเขานะครับวันที่17เนาะ17กันยากินกล้วยสลากนะครับวันนี้จะบอกต่อไปเนาะแล้วจะมีทำลายเซียนอยู่จะบอกซ้ำทำนะครับในประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนวันที่17นะครับกันยาประเพณีกินกล้วยสลากวัดพระธาตุเฮาก็แจ้งให้ศรัทธาได้ทราบแล้วก็เตรียมตัวกันทั้งไปทั้งมาเนอะ อันที่สองก็วันชาติการหลวงปู่นะครับ101หลวงปู่ของหลวงปู่ปีนี้นะครับจัดงานวันที่21นี่นะครับทวัดเฮาจะจัดเหมือนคู่ปีนะครับเพื่อถวายหลวงปู่แล้วก็พิเศษจะมีการปฏิบัติธรรมถวายกับหลวงปู่10วันนะครับตั้งแต่วันที่20ถึง21นะครับประกาศคือทราบทั่วกันนอกไปมีเวลาไปว่างมีโอกาสอันดีแล้วนะครับที่เราจะได้ปฏิบัติธรรมมาแจ้งความจำนงแล้วเนอะที่สำนักงานวิปัสสนานะครับในประกาศที่เข้าตั้งแต่เริ่มแรกนี่เลยนะครับเตรียมตัวทั้งฝ่ายทั้งรับจำนวนประจำการนะครับไปมาเตรียมตัวมาพร้อมแต่งชุดขาวเนอะเหมือนกู้ปีกู้เตื้อนะครับเป็นโอกาสอันควรนะครับแล้วก็เอามาถึงวันนี้เราจะหันที่เจดีย์คำเจดีย์องค์ใหญ่เอานี่นะครับกำลังซ่อมบูรณะอยู่เนอะที่เราประกาศมาหลายเดือนแล้วนะครับขณะนี้ผู้รับเหมาที่รับซ่อมเนี่ยนะครับได้เบิกเงินไปงวดที่1ละล้านกว่าบาทแล้วเนอะความคืบหน้าของงานทางคณะกรรมการจะแจ้งคือศรัทธารับทราบเป็นระยะศรัทธาเฮาไปมีเวลาว่างมีอำนาจโผล่มาคอยเนอะว่าเป็นการสร้างการทั้งเป็นไปตามที่เฮาต้องการก่อนนะครับมาดูเนอะเพิ่นคือดูอยู่เปิ้นมีผ้ามีในคลุมไว้นะครับมือเกิดอันตรายก็จะไปใกล้นักนะครับเปิ้นก็ดูแลอย่างดีนะครับต้นไม้ต้นตอกที่ปลูกแล้วก็เฮาบ่ได้ย้ายเพิ่นก็มีประตูเข้าออกรดน้ำได้อยู่นะครับได้แจ้งให้พี่น้องศรัทธาทราบทั่วกันเนาะครับวันนี้อย่าลืมนะครับบ่าย 2:00 นเทศธรรม 2 ผูกวันนี้มีพระคุณเจ้าจากผู้ซึกจะเป็นทางดับปูนรูปหนึ่งแล้วก็ทางหางโดงรูปหนึ่งนะครับมาเทศครับเดี๋ยวนะครับขอบคุณครับThank you.
กับโรคต่อไปก็ขอเชิญท่านประธานเราศึกษากิจใจสะอาดกดสวิตไฟเทียนทุบทุบเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับทุกคนทุกท่านปัดนมมือครับเนื้อต่อไปกลับพร้อมเดียวกันครับกลับ1กลับ2กลับ3หนตเทวตาโยโดลาเทวบุตรเทวดาเจ้าทั้งหลายมวลหมู่อันสาธิตอยู่คู่แดนเมืองอันรักษาอย่างแม่น้ำแลฝ่ายเมืองอันเมเลเทเลียงองอาจอันรักษาอย่างพระโพธาบราดพระธาตุและเจดีย์แต่เดิมมีว่าไว้อันโยเจมกลายนิลันเตพระหากตังไว้สืบมาเมตังกุมพันและกุมเพเยินแทบตาติตาวาลาลูกข้าจะเทวตาอันโยวิมันโขงเขตดาวดันด้วยดงกาซาเวหาโหนภายแผ่เฮเซิงบนตานจาโตโลกดาวสี่องค์การจอมซึ่งเงาพระอินตานบแนวน้อมจึมตามปราสาขายปองแก้วพอเหล่งโดแผ่วลอดนักนำลมจุ่มโปไปตามตายต่างนางนักไทยแม่ทอลานเนอันรักษายังปัตถาวีพื้นแผ่นกวางแห่งพระโสธาขออังเชิญท่านตั้งหลายจงมาภาตะอานุโมทนาจิโมลาสทา ผู้ข้าตั้งหลายที่ได้มาทำบนเนตานายทีคากาละวันนี้นั้นจงจักมีแจ้งแต่ดิเลโยสันเนสิโนวะละโพธิโมเลมาลังสาเสนังมหานติงวิจัยโยสัมโพธิมากันจิงอนานตานยานนโยโลกุตตโมต่างปันนามามิพุทธังต่างปันนามามิธรรมังต่างปันนามามิสังฆังสาทูสาโทโอกาสาพันเตขาแด่พระเกียวเจ้าตังสามและพระปัญจรัตนาพระเกียวเจ้าตังหาจำพวกอันสถิตสามลานโยวัดวาอารามสถานตินเนเป็นตนเป็นเก้าเป็นประธานและสถิตสามลานยุจันฟาตาวาติงสาภากาพรมสวรรคเตวาโลกและอานสถิตสามลานโยเนือนาจมโปจุติจู่แห่งจูตนโยพระองค์วันนี้ก็หากเป็นวันเดดิธีอันวิเศษเหตุว่าเดือน11แห่ง8ค่ำก็ได้มาจูจอดรอดเติงเถิงยโมลาสัทธาผู้กาตังลาจู่ห่อจู่งานจู่พูดจู่คนจู่ใหญ่น้อยยิ่งใจก็จริงได้ปาการมาสันหนงสนองโคงควายตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายางตุปะบุพาลาจาดวงดอกข้าวตอกดอกไม้ไฟแตนและโอตานาพัดตาหารและน้ำสารตั้งหลายตามวันฟงเนเพื่อว่าจักนำมาถาวายปูจาเฮอตานแด่พระเกียวเจ้าตั้งสามและตั้งหาพระองค์ว่าสนิแต่ดีเหล
ขอพระเกียรติเจ้าทั้งสามและทั้งห้าพระองค์จงมีธรรมเมตตาเอโนคุณาวายนาปฏิการับเอาอย่างปรมิตรผู้จางแห่งมลสัทธาผู้กาตั้งหลายเรียกเพื่อเหอใดสมดังกรรมกรรมภาธนาแห่งมลสัทธาผู้กาตั้งหลายว่าสันนิแต่ดิเลบุญญาลายสีอันนี้นามีมากเมื่อมลสัทธาผู้กาตั้งหลายได้มาทำบุญเหอตันในทีฆากาละวันนี้ก็ขอเฮมาเป็นปัจจัยกำจูดโนนยังโมลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายเฮได้เอาตนตัวรอดพ้นเสียอย่างอันตรายตั้งหลายต่างๆนานาเป็นตนว่าข้อปีข้อเดือนข้อวันข้อเจ็บไข้ได้ผัดญาติข้อโมโลกาตั้งหลายต่างๆนานาเปียที่โลกาข้ออันใดที่ได้มาปรากฏบังเกิดกับตนตัวแห่งมุลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายแล้วก็ขอเฮได้ระงับกับหายไปในทีฆากาละวันนี้ข้ออันใดที่ยังบ่ได้มาปรากฏบังเกิดกับตนตัวแห่งมุลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายก็จะได้มาปรากฏบังเกิดแถมสังยังแถมสัพพการแถมสัมปอสองตั้งแต่มาโหตลาดยามนี้ไปปานาขอเฮมุลาสัทธาผู้ข้าตั้งหลายจงจำเริญไปโดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามอายุวันนาสุขะปัลละปะก่อไปโดยจุกปีจุกเดือนจุกวันจุกยามจุกยามไปใจใจขอเฮได้เอาตนตรวจตั้งไว้อยู่กำโจยังวันละพุทธสาสนาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์พระมหาเจนาธาตุเจ้าไปจนเสียงเจรการยืนยาวนานนักนั้นจุงจักมีแจ้งแต่เดลีอีตังโนอาคิตุปาบุพาลาจาตานังสาโทโอตันนาพิกาตานังอุตักกังตานังอาเพจาอาสาทาลนะสัพพันโลกิยะโลกุตัลละมัคคาปัลลานิปานาปัจจัยโยโหนตุโนเนจังอิมินาสกาเลนาตังโพธังอภิโพธยามาอิมินาสกาเลนาตังธรรมังอภิโพธยามาอิมินาสกาเลนาตังสังฆังอภิโพธยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโพธังภะคะวันตังภิวาเทมิสวากาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนกะสังโฆสังฆังนามามิหันธมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพภคณามะกะลังกะโลมะเสเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะหันธมยังพุทธาภิทุติงกะโลมะเสเอหังสัมมาสัมพุทโธเวชาจาลนาสัมปันโนโตโลกเวโทอนุตตโลโปริสธัมมาสาสัทธาเทวมโนสานังโทภะคะวาโยเอมังโลกังสะเทวกังอรกังสะพรหมกัง
ชาสมณะพราหมณ์เองปะชังเอวัมมโนสังสายังอภิญญาสาสิกตาวาปะเวเฮเสนิโยชานาการลายานังสาธานสาพยานสันเทวลาปาลิปุนังปาลิสุทางพระมาจาริยังปากาเซเอเซสิลาสานามามิหันธมยังธรรมมาพิถุติงกะโลมาเสเอโยโสสวาคาโตตาธรรมโมสันเตติโกอากาลิโกปัจจิโกโอปนายิโกปัจจตังเวนโอเวนโยเอธรรมหังธรรมังสิลาสานามามิหันธมยังสังฆาภิถุติงกะโลมาเสเอมุตโตสาวกสังโฆโอสุปาติปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆญายะปาติปันภะคะวะโตสาวกสังโฆยุคาเนอาทาโปเลสาโปคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆหาวนายโยปาทากินายโยอันทะเลกาลานิโยอานุตาลังปนยักเกตังโลกาสาชายาเมตามหังสังขังสานามามินาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะโตอะระหะโตภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัสสามิธัมมะนังกัสสามิสังฆังสารนังกัสสามิตุเตยัมสารานังกัสสามิโตเตยัมปิธัมมังสารานังกัสสามิปิพุทธังสารานังกัสสามิตเตยัมปิธัมมังสารานังกัสสามิตเตยัมสารานังกัสสามินะโมพุทธายะนะโมนะโมสังฆายะนะโมพุทธายะนะโมนะโมสังฆายะนะโมพุทธายะมโนพุทโธปะมโนธัมโมปะมโนวะปะมโนพุทโธปะมโนโอ้
เมนาโถธัมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถกัมมาทานังนาทางกัมมาทานาตายะจาริโยมเมนาโถหัมพันเตพุทธากัมมาทานังยะจามเมพุทธานุสเตกัมมาทานังโนสะเตกัมมาทานังกะจามิพุทธานุสะกัมมาทานังเทธาเมพันเตอหัมพันเตโนสะเตกัมมาทานังกะจามิพุทธานุสะเตทานังเทธาเมพันเตอหัมพันเตปิเตหัมพันเตเปเตอุปจาระสัมมาติงยัจจามิเอเตเปโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนโลกาวิทโธอนุตตรโพเลสาธรรมสาลเถเอวามานุสานังพุทโธภาคาวาเตสาวาคาโตภาโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกเวทิตัพโพเอนโยติสุปาติปันโนภาคาวาโตภาคาวาโตสาวกสังโฆยายะปาติปันโนโตสาวกสังโฆสาเมเจปาติปันโนภาคาวาโตกสังโฆยะทิทังจตาลิโพเลสายโยคาเนอาทาโพเลกะลาเอสาภาคาวาโตสาวกสังหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชะเลกาละอนุตตลังพลยักตังโลกัสสาติอาเทเอมัสสาเมงกายเกสานาคาทันตาตาจุมังสังนาโลอาเทอาเทเมนวะกังหาทายายากานังกิโลมากังเปหากังปับสังอันตังอันตาคู่นังโอทาลิยังกาเลสังปิตังโพโลหิตังเสโทเมโทอัจุวาสาเคโลเสงคานิกาลาสิกาตาเกมาทาลงคันติงทาวาติงสาการลังอายังอัตาภาโวเตสุพังเอมังกัมมาทานังผลนภาโวเตจิลังวาตายังกายโยเทเสสะเตสุโทเปตาเวนยานโนนิลต่างวกาเลงปะทาเวทาโตอาโปทาโตเตโซทาโตเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันจักขันโทอัสสตาภาเอตาสนาตาธัมมานิจาวาตาสังกาลาอุปาทาวายาธาเมโนอุปาเสตาวาเตสังวุปปัสสัมโมสุโขนัมมะรูปังอานิจจังขัดยัตเทนานิจจังนิปานังนัมมะรูปังทุกขังพยาเทนาสุขังวาตาปานังนัมมะรูปังอนัตตาอาสาสาลังวะขังนามาโลปังานาตาเนจิตานิปานังตานิปานังสาลังวะตานิปานังปานังปาละมังสุขังส
สาธุตานะปาลาเมสัมปันโนตานาลาเมสัมปันโนตานาปาลามัทธาปาลาเมโลนามุทิตาโอเปคาปาลาเมสัมปันโนโสภาคาวาปะปะละเมสัมปันโนสีลาปะลามัทธาปะลาเมเมตตาลุนามุทิตาอุเบกขาปะลาเมสัมปันโนอิติปิโสมาปะลาเมสัมปันโนเนกขัมมาอุปะปะลาเมสัมปันโนเนกขัมมาสัปลเมสัมปันโนเมตตาปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปัลเมสัมปันโนปัญญาละเมสัมปันโนปัญญาปัลมัทธาปัลเมมุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปาลเมสัมปันโนเวเรญาอุปาปาลเมสัมปันโนขันติปาลเมสัมปันโนขันติอุปาสัมปันโนขันติปาลามัทธาปาลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปาลเมสัมปันโนโสภาคาวาสัจจาปาลเมสัมปันโนสัจจาอุปาปาลเมสัจจาปาลมัทธาปาลเมสัมปันโนกาลุณโมทิตาอุเบกขาปาลเมปันโนอิติปิโสภาคาวานาปาลเมสัมปันโนอาเทธานาอุปาปาลเมสัมปันโนอาเทธานาปัลลเมสัมปันโนอิติปิโสภะวาเมตตาปัลลเมสัมปันโนเมตตาลเมสัมปันโนเมตตาเมตตาไมตรีกาลนามุทิตาอุเบกปาลาเมสัมปันโนเบกาอุปาปาลาเมสัมปันโนเบกาปาลาเมสัมปันโนเมตตามันมุทิตาอุเบกาปาลาเมสัมปันโนอิติปิโสอุปาปาลาเมสัมปันโนทัสสาอุปาปาลาเมทัสสะปาลามัทธาปาลเมสัมปันโนเมตตาปันโนอิติปิโสภะคะวาสัมมาทิสสะปาลเมสัมมาทิสสะอุปาปาลเมสัมปันโนสัมมาทิสสะมัทธาปัลลเมสัมปันโนเมตตามุทิตาอุเบกขาปัลลเมสัมปันติปิโสภะคะวาพุทโธพุทโธเตโกโนเตเปโสภะคะวาอิติปิครับทุกคนทุกท่านปรนมือครับ
ต่อไปกลับพร้อมเดียวกันครับกลับ1กลับ2กลับ3อิมินาสกาเลนาต่างโพทางอภิโปชยามาอิมินาสกาเลนาต่างธรรมังอภิโปชยามาอิมินาสกาเลนาต่างสังฆังอภิโปชยามาอรหังสัมมาวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตวะกะสังโฆสังฆังนมามิต่อไปขอเชิญคณะสัทธาทุกท่านกราบท่านเจ้าคุณพร้อมเดียวกันครับกราบ1 2 3มะยังพันเตเตสาลาเนนาสาหะปัญจศีลานิยาจามาตุเตยามนาสาหะปัญจศีลานิยาจามาตาเตยามพิมะยังพันเตอิสาลานเนนาสาหะปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตมาสัมพุทธัสสะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรสรณังคัจฉามิโตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิโตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตัตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอะตินาตานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิอะตินาตานาเวรมณี
สิกขาปัตตังสมาธิยามิสัมเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสัมเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสัปปตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรยามัชฌปมาตฐานะเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิโสราเมรยามัชฌปมาตฐานะเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมาเนปัญจสิกขาปัตตานิสิเลนะสุขะติงยันติสิเลนะโภคะสัมปตาสิเลนะนิพพติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยครับต่อไปโยงขบาทครับเนื้อสาธุโอกาสาโอตานาเป็นเดปาตังตานังนาปัจจัยโยโหนนเนตนาปัจจัยโยโหนทุนเนจังสาธุโอกาสาปินเดปาตังตานางนิปานาปัจจัยโยโนเนจังสำหรับผู้ที่ใส่บาตรใส่ขันดอกไม้ใส่บาตรก็ใส่ไปและก็วันนี้เจ้าวันนี้ก็จะขอนิมนต์ท่านพระมหามงคลสันตจิตโตปริยัติธรรม6ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงเป็นท่านเป็นธรรมกถึกรูปหนึ่งแล้วก็เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมบาลีและก็เพิ่งกลับมาจากประเทศเยอรมันท่านไปหลายเดือนวันนี้กลับมาท่านจะนำเอาธรรมะท่านเทศมงคล38ประการวันนี้บ่ฮู้จะเทศยังก็สุดแล้วแต่นะวันนี้ขอนิมนต์ขึ้นสู่ธรรมาสน์รมาจโลกาธิปเตสหัมปเตกาตอัญชะเลอันเทวลังอัญญจทาสันติทาสัตตปรัสสกาสาติกาเอเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทารสะสังคโหอนากุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคาลมุตตมันติณบัดนี้กล่าวอัตมภาพ จักได้แสดงมังคละสุตตะคาถาพรรณนาถึงมงคลสูตรอันเป็นศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้เลือกสรรถือเอาอัดอันเป็นสาระแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติให้ถึงความสวัสดิภาพ
แก่ตนและสังคมจนกว่าจะสมมุติยุติลงคงไว้ตามสมควรแก่เวลาแห่งบทมาติกาและอรรถอธิบายสืบต่อไปขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ขอถวายความเคารพในสรีระสังขารของพระเดชพระคุณพระพรหมมงคลอัคคมหากัมมัฏฐานาจารย์อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารขอถวายความเคารพพระมหาเทรานุเทระอันมีท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารตลอดถึงพระเทรานุเทระและสวัสดีไปยังน้องสามเณรและเจริญพรไปยังศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ขอให้ทุกท่านได้นำมือลงนั่งฟังตามสบายวันนี้กล่าวอัตมภาพจะได้แสดงมงคล2ข้อคือข้อที่13ทารัสสะสังคโหและมงคลข้อที่14อนากุลาจะกัมมันตาซึ่งจะใช้เวลาพอสมควรอธิบายความในมงคลข้อที่13คือทารัสสะสังคโหแปลตรงตัวแปลว่าการสงเคราะห์ภรรยาแต่ถ้าแปลเอาความหมายแปลว่าหน้าที่ที่สามีและภรรยาจะต้องปฏิบัติต่อกันโดยคำว่าสามีแปลว่าผู้เลี้ยงคำว่าภรรยาแปลว่าผู้ที่ควรเลี้ยงกล่าวคือผู้ชายจะได้ชื่อว่าเป็นสามีก็เพราะเลี้ยงดูภรรยาผู้หญิงจะได้ชื่อว่าเป็นภรรยาก็เพราะทำตัวเป็นคนที่ควรเลี้ยงแต่ก่อนที่จะได้อธิบายเป็นลำดับต่อไปก็ขอทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าสามีคำว่าภรรยาในที่นี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ชายไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้หญิงเสมอไปเพราะบางกรณีสตรีทำหน้าที่เป็นสามีก็มีหมายความว่าทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวถึงส่วนใหญ่หัวหน้าครอบครัวจะเป็นผู้ชายแต่ในหลายครอบครัวก็มีผู้หญิงเป็นหัวหน้าฉะนั้นแล้วเมื่ออาตมภาพกล่าวคำว่าสามีหรือภรรยาก็ให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าเป็นได้ทั้งผู้ชายเป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้วแต่การแบ่งหน้าที่ของแต่ละครอบครัวและก่อนที่จะได้แสดงหน้าที่ที่สามีและภรรยาจะต้องปฏิบัติต่อกันก็ขอแสดงเหตุที่ทำให้คนเราเกิดมาพบประสบกันแล้วได้เป็นสามีภรรยากันก่อนการที่คนเราเกิดมาพบกันเป็นคู่จนอยู่เป็นคู่สามีภรรยากันได้นั้นไม่ใช่เพราะไม่มีเหตุไม่ใช่เพราะเหตุบังเอิญหรือไม่ใช่เพราะว่าพรหมลิขิตในทางพระพุทธศาสนาท่านแสดงเหตุในเรื่องนี้ไว้2ประการคือปุพเพวะสันนิวาเสนะเพราะเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนชนิดที่ว่าเคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาก่อนเมื่อได้พบประสบเจอกันในปัจจุบันนี้จึงได้ปักหลักครองรักกัน
นี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองปัจจุปันนะหิเตนะเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันและในเหตุทั้งสองประการนี้ถ้าให้เลือกก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ย่อมต้องเลือกอยากเจอคู่ครองที่เป็นบุพเพสันนิวาสคือเจอกันปุ๊บก็รักกันปั๊บแต่ท่านทั้งหลายในเหตุสองประการนี้ประการที่สองคือการเกื้อกูลกันในปัจจุบันสำคัญที่สุดคนเราแม้เกิดมาเจอกันอย่างบุพเพสันนิวาสก็มีสิทธิ์ที่จะเลิกรากันไปได้เพราะใจคนเรานั้นยากแท้อย่างถึงบางคนก็เปลี่ยนไปเพราะอำนาจของเงินบางคนก็เปลี่ยนไปเพราะยศเพราะอำนาจการเกื้อกูลกันในปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่ยึดน้ำใจของคนคู่ให้อยู่กันไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งและบางคู่แม้ไม่เคยทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาก่อนแต่เมื่อทำการเกื้อกูลกันในปัจจุบันได้เห็นน้ำใจของกันและกันแล้วก็ทำให้คู่รักคู่นั้นเป็นคู่ที่แท้จริงได้เช่นกันฉะนั้นแล้วคนที่เจอกันเพราะบุพเพสันนิวาสก็ดีไม่ใช่บุพเพสันนิวาสก็ดีถ้าได้ปลงใจคบกันแล้วก็ให้เกื้อกูลกันมีน้ำใจต่อกันและกันความรักนั้นก็จะยืนยาวและเมื่อได้พบกันจนปลงใจกันแล้วก็ถึงคราวแต่งงานการแต่งงานหรือการสมรสนั้นท่านอธิบายไว้ว่ามีสองลักษณะคือลักษณะที่หนึ่งเรียกว่าอาวหะหรืออาวหะมงคลก็คือการที่เจ้าสาวหรือฝ่ายหญิงแต่งเข้ามาอยู่ในบ้านของฝ่ายชายลักษณะที่สองเรียกว่าวิวาหะคือการที่เจ้าบ่าวหรือฝ่ายชายแต่งเข้ามาอยู่ในบ้านของฝ่ายหญิงและในพิธีแต่งงานคนโบราณก็ได้ผูกคติธรรมไว้ให้ขบคิดด้วยเช่นว่าน้ำที่แขกผู้หลักผู้ใหญ่ได้รดลงบนฝ่ามือของคู่บ่าวสาวนั้นก็คือการอุปมาว่าให้คู่บ่าวสาวจงรักใคร่สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนน้ำที่รดลงมาจากที่ต่างกันแต่ก็ไหลไปรวมกันอยู่ในภาชนะแล้วประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นต้นและเมื่อแต่งงานสำเร็จเป็นสามีภรรยากันแล้วก็ย่อมต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อกันโดยหน้าที่ที่สามีจะต้องปฏิบัติต่อภรรยานั้นมีอยู่5ประการคือ 1. ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยาคือการแนะนำเปิดเผยว่าเป็นภรรยาของตนไม่ปิดบังกับผู้อื่นให้เกียรติภรรยาในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ 2. ไม่ดูหมิ่นภรรยาคือไม่ดูหมิ่นเรื่องชาติเรื่องตระกูลเรื่องการศึกษาว่าต่ำต้อยกว่าตน 3. ไม่ประพฤตินอกใจภรรยาคือการไม่ไปมีเมียน้อยมีเมียเก็บหรือเที่ยวเตร่หาความสำราญกับหญิงบริการเป็นต้น 4. มอบความเป็นใหญ่ภายในบ้านให้คือการมอบธุระทางบ้านให้เป็นหน้าที่ของภรรยาเป็นคนจัดการ
รับฟังและทำตามความเห็นของภรรยาเกี่ยวกับงานภายในบ้านและข้อสุดท้ายข้อที่5ให้เครื่องประดับเครื่องแต่งตัวคือให้ความสุขกับภรรยาด้วยเครื่องแต่งตัวด้วยเครื่องประดับเพราะสตรีย่อมเป็นผู้ที่รักสวยรักงามเป็นธรรมดาเมื่อสามีปฏิบัติต่อภรรยา5ประการดังกล่าวมาแล้วภรรยาก็ต้องปฏิบัติตอบต่อสามี5ประการเช่นเดียวกันคือ 1. เมื่อสามีมอบการงานภายในบ้านให้แล้วภรรยาจะต้องเป็นคนที่จัดการงานนั้นให้ดีคืองานบ้านงานเรือนต้องไม่บกพร่องต้องดูแลทำความสะอาดทำนุบำรุงบ้านและจัดอาหารให้เรียบร้อยอย่างดี 2. ภรรยาต้องสงเคราะห์ญาติสามีด้วยคือให้มีความเอื้อเฟื้อต่อญาติฝ่ายสามีเท่าที่ตนพอจะทำได้ 3. ไม่ประพฤตินอกใจคือไม่คบชู้หรือปันใจให้ชายอื่นซื่อสัตย์ต่อสามีเพียงคนเดียว 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้คือรู้จักรักษาทรัพย์สินไว้ไม่ให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนตระหนี่ 5. ขยันทำงานภายในบ้านคือไม่เกียจคร้านเอาแต่นอนกินหรือเที่ยวเตร่อย่างเดียวแต่ต้องทำหน้าที่เป็นแม่บ้านที่ดีด้วยทั้ง5ข้อที่กล่าวมาคือหน้าที่ของภรรยาที่จะต้องปฏิบัติต่อสามีซึ่งหน้าที่ของสามีและภรรยาที่ได้กล่าวมาทั้ง10ประการนี้มาในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่3ชื่อว่าสิงคาลกสูตร อยู่ในข้อที่201ซึ่งว่าด้วยเรื่องของสามีและภรรยาอีกอย่างหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสประเภทของภรรยาไว้ในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่15ในพระสูตรชื่อว่าภริยาสูตรทรงได้แสดงแก่นางสุชาดามีใจความว่าภรรยาในโลกนี้แบ่งได้7ประเภทคือ 1.วทสมาภริยาภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตคือภรรยาที่มีจิตใจคิดล้างผลาญชีวิตสามีพยายามฆ่าสามียินดีในชายอื่นตบตีแช่งด่าสามีของตนเองเป็นต้นนี้ชื่อว่าวทสมาภริยา 2.โจรภรรยาภรรยาเสมอด้วยโจรคือภรรยาที่ชอบล้างผลาญทรัพย์ที่สามีหามาได้โดยการยักยอกไปบ้างสร้างหนี้ให้สามีเป็นคนตามชดใช้บ้างอย่างนี้เป็นต้น 3. อัยยะภรรยาภรรยาเสมอด้วยนายคือภรรยาที่ชอบดูถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีของสามีเป็นภรรยาที่ไม่สนใจช่วยงานเกลียดคร้านปากร้ายชอบข่มสามีซึ่งขยันขันแข็งเหมือนเจ้านายข่มขี้ข้าฉะนั้น
และเป็นคนที่ภูมิใจที่สามารถข่มสามีของตนได้นี้ชื่อว่าอัยยะภริยา4มาตุสมาภริยาภริยาเสมอด้วยมารดาคือภริยาที่มีความรักความเมตตาต่อสามีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเป็นปานประหนึ่งมารดารักบุตรฉะนั้นเช่นเมื่อสามีตกทุกข์ได้ยากหมดบุญวาสนาป่วยไข้พิการก็ไม่ทอดทิ้งไม่พูดคำที่ทำให้สะทกสะเทือนใจแม้สามีตายจากไปตั้งแต่ตนยังสาวก็ไม่ยอมมีสามีใหม่เป็นต้นนี้ชื่อว่ามาตุสมาภริยา 5. ภคินิสมาภริยาภริยาเสมอด้วยน้องสาวคือภริยาที่เคารพสามีมีความยึดมั่นในตัวสามีถึงแม้บางครั้งอาจจะมีขัดใจกันบ้างงอนกันบ้างโกรธกันบ้างแต่ก็ยังซื่อสัตย์ต่อสามีนี้ชื่อว่าภคินิสมาภริยาภริยาเสมอด้วยน้องสาว 6. สขีสมาภริยาภริยาเสมอด้วยเพื่อนคือภริยาที่มีความชอบเหมือนสามีมีศีลธรรมเสมอกันคุยกันได้ทุกเรื่องไว้ใจกันทุกเรื่องเหมือนกับเพื่อนเล่นสมัยเด็กแต่ก็อาจจะมีความทะนงตนโดยถือว่าตนเสมอกันหากฝ่ายตรงข้ามขาดเหตุขาดผลก็ไม่ยอมกันง่ายๆนี้ชื่อว่าสขีสมาภริยาภริยาเสมอด้วยเพื่อนและประการที่7ทาสีสมาภริยาภริยาเสมอด้วยคนใช้คือภริยาที่ทำตัวเหมือนคนใช้ถึงแม้สามีจะเคี่ยนตีดุด่าขู่ตะคอกใส่ก็ไม่คิดโกรธโกรธาตอบสามีอดทนอยู่ในโอวาทในอำนาจของสามีตลอดเหมือนกับคนใช้กับเจ้านายฉะนั้นดังนี้เป็นต้นภริยาทั้ง7ประเภทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพื่อให้คนที่ทำหน้าที่เป็นภริยาได้สำรวจตรวจสอบตนว่าตนนั้นเป็นภริยาประเภทไหนเป็นวัฏกะภริยาภริยาดุจดังเพชฌฆาตเป็นโจรภริยาภริยาดุจดังโจรเป็นอัยยะภริยาภริยาดุจดังนายหรือเป็นมาตุภริยาภริยาเหมือนกับมารดาเป็นภคินิภริยาภริยาเหมือนกับน้องสาวเป็นสขีภริยาภริยาเหมือนกับเพื่อนเป็นทาสีภริยาภริยาเหมือนกับคนใช้และถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าตนเป็นภริยาอย่างสามประเภทแรกก็ควรปรับปรุงแก้ไขตนเองเพื่อให้การอยู่ร่วมกันนั้นเป็นไปอย่างสมัครสมานสามัคคีมีความสุขและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอีกว่าหากสามีและภรรยาคู่ไหนอยากที่จะครองคู่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันชาตินี้และคาดหวังจะเป็นคู่ครองกันอีกในชาติหน้าก็ขอให้ประพฤติธรรม4ประการเหล่านี้คือ1สมะสัทธาให้มีความเชื่อมั่น
ต่อกันและกันเชื่อความดีของกันและกันเชื่อกฎแห่งกรรมเป็นต้น 2. สมศีลาให้มีความประพฤติเป็นปกติเหมือนกันคือสามีไม่ประพฤติผิดต่อภรรยาภรรยาก็ไม่ประพฤติผิดต่อสามีและทั้งสามีทั้งภรรยาก็ไม่ประพฤติผิดต่อหลักธรรมคำสอนมีศีล5เป็นต้น 3. สมจาคาให้มีการทำหน้าที่อย่างเสียสละเสมอกันคือสามีไม่เอาเปรียบภรรยาภรรยาไม่เอาเปรียบสามีต่างคนต่างไม่เห็นแก่ตัวทำหน้าที่ของตนอย่างสุดความสามารถและข้อสุดท้ายข้อที่4สมปัญญาให้มีความรู้มีเหตุมีผลเสมอกันเช่นว่าจะเชื่ออะไรจะประพฤติอะไรจะเสียสละอะไรก็ให้เชื่อให้ประพฤติให้เสียสละอย่างมีเหตุมีผลอย่าเชื่ออย่างงมงายอย่าประพฤติอย่างงมงายและอย่าเสียสละอย่างคนขาดสติไร้เหตุไร้ผลหลักธรรมทั้ง4ประการนี้ปรากฏในพระสุตตันตปิฎกเล่มที่13จตุกนิบาตอังคุตตรนิกายชื่อพระสูตรว่าสมชีวีสูตรอันว่าด้วยเรื่องผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ เพื่อให้บุคคลที่ใช้ชีวิตคู่ใช้ชีวิตเป็นไปได้อย่างราบรื่นมีความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอีกอย่างหนึ่งการที่คนจะใช้ชีวิตคู่ให้สมัครสมานสามัคคีมีความสุขนั้นคนโบราณท่านกล่าวไว้ว่าไฟในอย่าให้นำออกไฟนอกอย่าให้นำเข้ามีคำประพันธ์ไว้ว่าไฟในกลุ่นรุมร้อนกลางเรือนอย่านำออกสู่เยือนเพื่อนบ้านไฟนอกประทุเหมือนขุมถ่านอย่านำเข้าจุ่นจ้านจักไหม้ใจเผาไฟในกลุ่นรุมร้อนกลางเรือนอย่านำออกสู่เยือนเพื่อนบ้านหมายถึงว่าเรื่องบางอย่างที่เป็นเรื่องเสียหายก็ดีเป็นเรื่องน่าอายก็ดีซึ่งเป็นเรื่องภายในครอบครัวอย่าเอาไปเที่ยวพูดไปเที่ยวนินทาให้ชาวบ้านฟังไฟนอกปะทุเหมือนขุมทานอย่านำเข้าจุ่นจ้านจักไหม้ใจเผาหมายความว่าอย่าเอาเรื่องที่เป็นเรื่องภายนอกบางเรื่องที่เมื่อเอามาพูดมาคุยในครอบครัวมาคุยให้คนในครอบครัวฟังแล้วจะทำให้คนในครอบครัวไม่สบายใจเช่นว่าชมภรรยาคนอื่นว่าดูดีกว่าสวยกว่าทำงานเก่งกว่าภรรยาของตนหรือชมสามีของคนอื่นว่าดูดีกว่าทำงานเก่งกว่าสามีของตนอย่างนี้เป็นต้นเพราะการชมหรือการพูดดังที่กล่าวมานี้จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจต่อกันและกันขึ้นได้สุดท้ายก็จะนำมาซึ่งการทะเลาะกันเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อป้องกันเหตุคือการทะเลาะ
ไฟในจึงไม่ควรนำออกไฟนอกจึงไม่ควรนำเข้าและภรรยาผู้ที่ประพฤติผิดต่อสามีสามีประพฤติผิดต่อภรรยาหรือบุคคลที่เรียกว่ามือที่สามประพฤติผิดต่อสามีและภรรยาคือทำให้สามีและภรรยาที่รักกันแตกกันนั้นเมื่อตายไปย่อมมีโทษมีการตกอบายมีนรกเป็นต้นหากแม้นได้เกิดเป็นคนอีกก็ย่อมจะได้รับวิบากกรรมที่ตนเคยทำไว้ดังมีเรื่องของพระนางอิสิทาสีเทรีเป็นนิทัศนะเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นวันหนึ่งนั้นได้มี ภิกษุณีสองรูปก็ได้ไปบิณฑบาตเมื่อบิณฑบาตเสร็จแล้วก็มานั่งฉันฉันเสร็จก็ล้างบาตรเช็ดบาตรเรียบร้อยก็มานั่งคุยกันในพระเถรีทั้งสองพระเถรีรูปหนึ่งชื่อว่าโพธิเถรีอีกรูปหนึ่งชื่อว่าอิสิทาสีเถรีพระโพธิเถรีได้เอ่ยปากถามพระนางอิสิทาสีเถรีว่าพระแม่เจ้าก็ยังสาวยังสวยทำไมหนอจึงได้สละสิ่งทั้งหลายแล้วออกมาบวชพระนางอิสิทาสีเถรีก็ตอบว่าพระแม่เจ้าโพธิเรื่องมันมีอยู่ว่าดิฉันนั้นเป็นบุตรธิดาของเศรษฐีในกรุงอุจเฉนีซึ่งที่บ้านของดิฉันนั้นเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยอยู่สุขสบายวันหนึ่งก็มีเศรษฐีเมืองสาเกตซึ่งเป็นเพื่อนกับพ่อมาก็มาเห็นดิฉันจึงได้ขอดิฉันไปเป็นภรรยาของลูกชายของเขาเมื่อขอไปแล้วดิฉันก็ปรนิบัติสามีเหมือนกับคนใช้คือสามีใช้ทำอะไรก็ทำทุกอย่างล้างเท้าให้สามีปรนิบัติสามีปรนิบัติญาติของสามีทุกอย่างตื่นเช้ามาก็ต้องกราบสามีก่อนเรียกว่าบูชาสามีเหมือนกับเทวดาแต่เป็นเรื่องที่แปลกว่าการคู่ครองการครองคู่ของดิฉันนั้นอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้แค่3เดือนสามีก็บอกกับพ่อของเขาว่าไม่อยากอยู่กับนางอิสิทาสีนี่แล้วไม่ใช่เขาไม่ดีเขาดีทุกอย่างดีทุกอย่างในสิ่งที่ภรรยาควรทำต่อสามีดีแบบไม่มีที่ติแต่ว่ากระผมนี่ไม่ชอบเลยไม่ชอบขี้หน้าของนางอิสิทาสีนี้เลยพ่อของเศรษฐีผู้เป็นพ่อก็บอกว่ายังไงก็ลองอยู่กันไปก่อนเผื่อที่จะเผื่ออะไรจะดีขึ้นแต่ลูกของเศรษฐีก็ไม่ยอมสุดท้ายก็เลิกกันเลิกกับนางอิสิทาสีพอเลิกกันไปมาพ่อของนางอิสิทาสีก็เห็นว่าลูกเป็นม่ายก็
ก็ไม่อยากให้ลูกเป็นม่ายก็เลยไปเรียกว่าไปขอให้นางอิสิทาสีเนี่ยแต่งงานกับบุตรเศรษฐีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มีทรัพย์สมบัติน้อยกว่าเศรษฐีคนแรกที่แต่งงานกันพอแต่งไปนางอิสิทาสีก็ปรนนิบัติสามีคนที่สองนี้เหมือนกับเทวดาปรนนิบัติกราบไหว้เหมือนกับบูชาเทวดาเช็ดธงเช็ดเท้าปัดกวาดทำความสะอาดบ้านทุกอย่างอย่างดีอย่างไร้ที่ติแต่คู่ที่สองนี้ก็ได้อยู่ก็อยู่กันได้แค่2เดือนบุตรของเศรษฐีก็มาขอเลิกอีกบอกว่านางอิสิทาสีนั้นดีทุกอย่างแต่ตนเองนั้นไม่ชอบสุดท้ายแต่งงานรอบสองก็เลิกกันอีกทีนี้พ่อของนางอิสิทาสีก็ไม่รู้จะทำยังไงวันหนึ่งเห็นขอทานเดินผ่านหน้าบ้านแต่งตัวซ่อมซ่อแต่ว่าดูสุขุมเหมือนกับสมณะก็เลยให้คนใช้ไปบอกว่าให้ท่านนั้นทิ้งตำแหน่งคนขอทานไปซะให้ทิ้งการขอทานไปแล้วมาแต่งงานกับบุตรของเราขอทานพอได้ยินก็เอาด้วยก็แต่งงานกับนางอิสิทาสีนางอิสิทาสีแต่งงานกับขอทานก็อยู่กันไปได้แค่เดือนเดียวขอทานก็มาบอกกับพ่อของนางอิสิทาสีว่าท่านให้กลาให้เสื้อผ้าเก่ากับกระผมอย่างเดิมเถอะกระผมนี่จะขอไปเป็นคนขอทานดีกว่าจะมาเป็นสามีของนางอิสิทาสีไม่ใช่ว่านางอิสิทาสีไม่ดีแต่เธอดีทุกอย่างปรนิบัติข้าพเจ้าอย่างดีปรนิบัติเหมือนกับเทวดาแต่ว่าข้าพเจ้านั้นไม่ชอบนางอิสิทาสีนี้เลยสุดท้ายการแต่งงานรอบสามก็เลิกกันนางอิสิทาสีพอเลิกกันก็ทุกข์ระทมมีน้ำตาเท่านั้นที่เป็นเพื่อนวันหนึ่งก็บอกพ่อว่ามีอยู่สองทางก็คือขอไปตายหรือไม่ก็จะขอไปบวชบังเอิญวันนั้นว่ามีพระเถรีชื่อว่าชินทัตตะมาพอดีพอนางอิสิทาสีเห็นก็เลื่อมใสก็เลยตัดสินใจได้ว่าไม่ตายดีกว่าขอไปบวชก็เลยไปขอบิดามารดาเมื่อมารดาบิดาอนุญาตแล้วก็ได้ออกบวชออกบวชได้แค่7วันก็บรรลุวิชา3ก็คือมีการระลึกชาติได้เป็นต้นพระนางก็ระลึกย้อนไปว่าทำไมหนอเรานี่เป็นถึงลูกของเศรษฐีมีทรัพย์มากมายแต่ว่าอาภัพสามีอาภัพคู่ครองนางก็ได้ระลึกไป7ชาติระลึกไปได้7ชาติก็มาทราบว่าในชาติก่อนนั้นนางนั้นเป็นบุรุษเป็นนายช่างทองวันหนึ่งก็ได้ไปคบชู้ไปแย่งสามีของชาวไปแย่งภรรยาของชาวบ้านเขาพอตายจากชาติของนายช่างทองนั้นก็มาตกนรกหมกไหม้อยู่ช้านานพอขึ้นมาจากนรก
ก็ได้มาเกิดเป็นวานรอายุได้ราว12ขวบก็ถูกจ่าฝูงกัดอันทะเรียกว่าทำลายที่สืบพันธุ์พอตายจากวานรก็มาเกิดเป็นแพะพอเกิดเป็นแพะก็ถูกเขาตอนถูกเขาทำนี่คือผลของการที่ไปเล่นชู้พอตายจากแพะก็มาเกิดเป็นโคแดงเกิดเป็นโคโกงโคโง่อีกหลายชาติและชาติหนหลังก็มาเกิดเป็นธิดาของช่างเกวียนทีนี้ทำเกวียนให้กับพ่อค้าอยู่มาวันหนึ่งก็ติดหนี้พ่อไม่มีเงินจ่ายหนี้เขาก็เลยมาเอามาฉุดเอาตัวธิดาคนนี้ไปพอฉุดเอาไปก็บังเอิญว่าพ่อค้าเกวียนเรียกว่ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งซึ่งลูกชายคนนี้เนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วและภรรยาของลูกชายคนขวายเกวียนเนี่ยเป็นคนที่มีศีลธรรมมีศีลมีธรรมทีนี้พอที่ดาคนนี้ไปได้ไปอยู่ในครอบครัวเขาก็ทำให้ลูกชายของคนขายเกวียนเนี่ยหลงรักสุดท้ายที่ดาคนนี้ก็ยุโยงให้เขาแตกกันสุดท้ายลูกของคนขายเกวียนกับภรรยาของเขาก็แตกกันภายหลังเมื่อธิดาคนนี้ตายไปก็ตกนรกและชาติสุดท้ายก็คือมาเป็นนางอิสิทาสีนี้และผลกรรมที่ไม่มีสามีนั้นก็เพราะการที่ไปยุยงให้เขาแตกกันซึ่งเป็นผลของการประพฤติผิดในศีลข้อที่3เพราะฉะนั้นโยมท่านทั้งหลายผู้ที่อยู่กันเป็นคู่คือเป็นครอบครัวพึงปฏิบัติต่อกันให้ดีด้วยว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลคือเป็นเหตุให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองทั้งในปัจจุบันวันนี้และในอนาคตเบื้องหน้าและที่กล่าวมานี้เป็นการอธิบายมงคลข้อที่13คือหน้าที่ที่สามีและภรรยาจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อกันโดยพิสดารต่อไปก็จะได้แสดงอธิบายมงคลข้อที่14อนากุลาจะกัมมันตาอนากุลาจะกัมมันตาถ้าแปลตรงตัวเนี่ยแปลว่าการงานไม่อากูลคำว่าอากูลในที่นี้แปลว่าสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงคั่งค้างจึงแปลเอาความได้ว่าอย่าทำการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้ตนต้องสับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงใจในภายหลังคือให้รู้จักจังหวะรู้การรู้เวลาที่จะต้องลงมือทำงานยกตัวอย่างเช่นเป็นชาวนาเมื่อใกล้ฤดูทำนาก็ต้องไถปรับที่ไถกลบหญ้าปรับปรุงดินเพื่อเตรียมหว่านข้าวเตรียมดำนา
เป็นชาวสวนลำไยเมื่อใกล้ฤดูลำไยมาถึงก็ต้องตัดกิ่งแต่งก้านทำสาวต้นลำไยเพื่อให้ยอดใหม่งอกออกมาเตรียมเข้าฤดูลำไยเป็นต้นแต่เมื่อว่าด้วยสาเหตุที่ทำให้การงานข้างค้างนั้นสามารถสรุปสาเหตุได้3ประการคือ 1. ทำงานไม่ถูกเวลาคือไม่รู้เวลาในการทำงาน 2. ทำงานไม่ถูกวิธีและ 3. ไม่ยอมทำงานหลักการที่จะทำให้ทำงานสำเร็จลุล่วงไม่เป็นงานที่อากูลมีดังนี้คือ 1. ฉันทะคือให้มีความพอใจมีความรักในงานที่ทำ 2. วิริยะคือให้มีความตั้งใจมีความเพียรในงานที่ทำนั้นอย่างจริงๆจังๆ 3. จิตตะคือให้มีความเอาใจใส่ในงานที่ทำและ4วิมังสาคือให้มีการพินิจพิจารณาทบทวนงานที่ทำนั้นอยู่เสมอๆ สรุปว่าการจะทำงานไม่ให้อากูลนั้นคือให้มีอิทธิบาท4ได้แก่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาการทำการงานที่ทำนั้นก็จะไม่ค้างค้างและไม่ทำให้สับสนวุ่นวายยุ่งเหยิงใจในภายหลังและที่สำคัญการงานที่ไม่ทำให้วุ่นวายใจในภายหลังนั่นแหละเป็นงานที่เป็นมงคลเป็นงานที่ทำแล้วเป็นเหตุให้ถึงความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขอย่างน้อยๆก็ในปัจจุบันวันนี้แหละแสดงมังคละสุตตะคาถาพรรณนาถึงมงคลข้อที่13ทารสะสังคโหคือหน้าที่ที่สามีและภรรยาจะต้องปฏิบัติต่อกันโดยพิสดารและมงคลข้อที่14อนากุลาจกรรมันตาการงานที่ไม่อากูลโดยย่อมาก็เห็นว่าสมควรแก่บทมาติกาและอัฏฐาธิบายแล้วท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้ก็ขออํานวยอวยชัยให้ท่านศรัทธาสาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้ตั้งอยู่ในมงคลคือเป็นผู้ที่ต่างทำหน้าที่ให้ดีและไม่ทำงานให้ค้างและจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปในชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จทุกประการแสดงธรรมเทศนามาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้มันธรรมยังสาธุกลังกโลมาเสสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิตเตเปสะภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนกัตโตโรกเวโทอนุตตโรโปุเรสธัมมสารเทสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันเตเทโกอะกาลิโกเอเหปัสสโกปันนายโกปัจจตเวทิตา
พุทธวิญญูอิตเตโสปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสายาปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุเรสายุคานิอัตถาปุเรสปุคะลาเอสวะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิกะลานิโยอนุตตรังปุญญังเกตังโลกัสสะติมหากรุณิโกนะโทหิตายัสสะปะปานินังปุเรตวะปะละเมสัพพะปะโตสัพพะเตมุตตะมังอิเตนะสัจวะเจนะโหตุเตชัยยะมังคะลังชัยยันโตติยะมุเลสักกายานังนันเทวทันโนเอวันตวังเวชัยโยโหหิชัยยะสุชัยยะมังคะเลยะจิตตปัลลังเกสิเสปัฏฐเวปุคคะเลอเวเสเกสัพพพุทธานังอัคคปโตปโมตตติสุนัขตังโสมังคัลลังโสปัพพตังโสโหติตังโสคันโนโสมโหโตจัสโสเยตังพรหมจาริโสปัฏฐะขินังกายกัมมังวาจากัมมังปัฏฐะขินังปัฏฐะขินังมโนกัมมังปณิทิเตปัฏฐะขินาปัฏฐะขินานิกัตวานาลาปันตะเตปัฏฐะขิเยะถาวาริวหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวะทานะสิริสะนิจจังวุฒาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติ
อายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับอนัสธาทั้งหลายเจอกันยกขันเข้าแล้วก็บัตรมาถวายท่านพระคุณเจ้าพอพระเจ้าประสงค์ที่อยู่ด้านหน้าถาดรับแล้วก็ส่งด้านหลังสลับพอสามเณรเตยญาติโยมลูกเณรวันนี้เรียนหนังสือเป็นกำลังพระศาสนาที่ขึ้นมานั่งในล้วนไฟการศึกษาหมดอะเณรน้อยวันนี้วันหน้าประโยค6 7 8 9นะสามเณรน้อยวันนี้ขอตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเป็นกำลังพระศาสนาเน้นรูปไหนไม่ได้ถาดยกมือครบใช่ไหมเน้นได้ถาดครบแล้วป้อนนั้นจะได้กล่าวคำถวายครับพร้อมแล้วก็คำถวายพร้อมเดียวกันคนเนอร์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต
มาสัมโพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหังสัมมาสัมโพธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะสัมโพธัสสะว่าพร้อมเด็กกันครับเอมานิมายังพันเตภัตตานิสัปปาลิวาลานิโอโนชายามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปปาลิวาลานิปฏิคันนาโตอามากังเอกาลตังตายะเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดสาธุนิมนต์ท่านเจ้าคุณอมระอัปปโลกยักเคพันเตสังโฆปฏิชาณตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงรับทราบบัดนี้ได้มีทายกทายิกาผู้มีจิตศรัทธาน้อมนำมาถวายซึ่งภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วบัดนี้อันว่าสังฆทานนี้สมเด็จพระพุทธองค์ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้แจกกันตามบรรดาที่มาถึงฉะนั้นพระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรหากเห็นว่าไม่เป็นการสมควรและซ้ายก็ขอจงโปรดทักท้วงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสงฆ์อย่าได้เกรงใจหากเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วขอจงเป็นผู้นิ่งอยู่บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงนี่อยู่ข้าพเจ้ารู้ได้ว่าเป็นการสมควรแล้วจะขอสมมุติตนเป็นผู้แจกของสงฆ์ต่อไปณกาลบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะยังปัทมะภาโคมหาเถระสะปาปุณาติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่มหาเถระผู้อยู่เหนือข้าพเจ้าอวสเสสาภาคาอมหกังปาปุนันติส่วนที่เหลือย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคือพระเถระมัชฌิมะตลอดจนนวกะรูปสุดท้ายตลอดจนบรรดาสมณเณรทั้งหลายคฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเมชโยคีผู้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมทั้งหลายตลอดถึงดิรัจฉานทั้งหลายเตยถาสุขังปริพลชันโตขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงบริโภคทำความสุขความสบายเถิดสาธุสังเกนารุจติสังเกนารุจติสังเกนารุจติก่อนนี้ก็ขออนุโมทนามีคุณโยมป้อนน้อยคำปันแม่บุญปันสุปินตาพร้อมด้วยครอบครัวได้มาร่วมปิดทององค์พระเจดีย์หรือพระธาตุก็เป็นจำนวน 1,200 บาททวนขออนุโมทนามาณโอกาสนี้ก็เดี๋ยวครับปอนพร้อมกันก่อนที่จะครับปอนนั้นก็จะขอนิมนต์ท่านเจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ได้พบปะกับสถาญาติโยมในบางเรื่องบางอย่างณโอกาสนี้ขออาราธนาถวายความเคารพด้วยพระคุณท่านเจ้าคุณสุวรรณเมธีเจ้าวาดพระธาตุสีจอมทองและพระเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรท่านอุโบสถอุบาสกอุบาสิกาคณะศรัทธาวัดพระธาตุทุกคนอาตมา อยากจะเชิญชวนว่าวันที่6เดือนกันยานี้เขาจะได้เป็นเจ้าภาพงานศพของหลวงพ่อสุชินอมโลวัดถ้ำตอง วัดถ้ำตองเพราะเปิ้นก็เป็นหนึ่งใน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจำตองเราจะเป็นเจ้าภาพกันวันนั้นตั้งแต่วันที่5เมื่อคืนเราจะมีการเทศและมีเมื่อภาคเช้าคอยทำบุญครบ100วันของหลวงพ่อสุชินและหลังจากนั้นก็จะมีการบรรจุศพที่เราจะประกาศประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นช่วงนี้100วันตอนแรกว่าจะทำตอน100วัน พอดีมันเป็นช่วงเข้าพรรษาก็เลยเลื่อนออกไปก่อนนะขอแจ้งให้ญาติโยมผู้ใดที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อสุชินไผ่ที่เคยเอาลูกเอาหลานไปบวชแล้วไปไว้ที่วัดถ้ำตองก็ได้ไปร่วมกันนะก็ขอเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายในวันนั้นอาตมาจะได้มาเป็นเจ้าภาพในนามของวัดพระธาตุสีจอมทองไปเป็นเจ้าภาพแล้วก็ปากันไปแล้วก็ได้เป็นเจ้าภาพกันทั้งหมดเนาะถ้าใครมีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพร่วมกันก็มาร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานได้ที่อาคารพระสัทธรรมนะมาร่วมกันแล้วเราจะได้ดำเนินการไปเพราะว่านิมนต์พระเต่ากับอายุของเปิ้ล80กว่ารูป89รูปมั้งนะที่ได้เตรียมสังฆทานไว้แล้วก็เพื่อที่จะไปนะไปทำบุญณวันนั้นมันก็เป็นครั้งสุดท้ายเพราะเปิ้ลก็เป็นหนึ่งในการมีส่วนในปาการที่เปิ้ลมีเป็นพระเถระของวัดพระธาตุสีจำตองเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระธาตุสีจำตองเป็นพระครูชื่อว่าพระครูภาวนาวิสิตเจ้าเนาะฮะพระครูวิรัตภาวนานุสิตนะชื่อเพิ่นนะอาตมาขอเลยขอประกาศเชิญชวนว่าวันที่6เวลาตั้งแต่8โมงไปเราจะร่วมกันไปเป็นเจ้าภาพที่ทำต่อขอเจริญพรเปิ่นเป็นพระวิปัสสนาสอนวิปัสสนาพี่น้องหลายท่านได้ถึงในมหาวิทยาลัยก็มีที่ไหนก็มีได้ไปประพฤติปฏิบัติกับเปิ้ลเพราะนั้นก็ขอเชิญศรัทธาญาติโยมได้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพกับกันณโอกาสนี้ก็ขอทุกท่านตั้งใจรับพรกวดน้ำรับพรอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่บรรพบุรุษตลอดถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายณโอกาสนี้ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปัตถิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะธามะนิโชติรโสยะธาสัพพิติโยเววาชันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุเขเทคายโกภวะสัพพิติโยเววาชันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตปวัตตันตรายโยสุเขเทคายโกภวะสัพพิติโยเววาชันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตปวัตตันตรายโยสุเขเทคายโกภวะอภิวาทนะสิเลสะเนจังวุฒฺฐปัจจายโนจตตารโหธรรมวัฏฐานเตอายุวันโหสุขังภลังอายัญจะขอทาเกนาเตนาสังฆาเมสุปเตเตตาเตกลัตตังเหตายัสสทานโสอุปกาปเตโสยัตเตธัมโมจายังเนตเตตาเป
ตานาปุชาจักตาอุราราภัลลันดาเบโกนามโนปะเดนังโตเมเหปุญญาปะสตังอนาปะกาเนรตนาตายานุปเวนรตนาตายเตจสะโทกโลคะพยาเวราโสกสะตุจุปัฏฐวาอเนกอันตรายยาเวเวนสัตตุอาเสสัตตุชยเสเตตนาลาภังสุทิภะคะยังสุขะบาลังสิริอายุจวันโนจะพุทธังวุฒิจยสวัสตวัสสะจะอายุจะเชวะสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสสะสุทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสสะสัตเตภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสะสัตเตภาวันตุเตะยัมสาธุกาลังกะโลมาเสสาธุสาธุสาธุครับต่อไปขอเชิญทุกท่านนั่งสมาธิสมควรกับเวลาครับเหตังทานากรรมังนิปานาปัจจัยโยโนเนจังเหตังศีลากรรมังนิปานาหนตุโนเนจังเหตังภาวนากรรมังตุโนเนจังยังกินเจโกชาลังกาตาปังกรรมังกะเตกะตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตปุญโตกะโยกะสะทาโอนโตสะปะสะตานังสุเขอัตตานังอลันโตมาตาปิตาสุเขตาโอนโตโตกะปะโมจันโตติกาสุเกตาหุนโตโตกาปะโมจันโตสัพเพยาติกาสัพเพยากาสัพเพเปตาสุเกตาหุนโตโตกาปะโมจันโตสัพเพนาคตา
โทโตกาปาโมจันโตสัพเพเตวาสุขิตาหนโตโตกาปาโมจันโตจาริโยปัจจายาสุขิตาหนโตโตกาปาโมจันโตปะเตนัสมิจันตุโรวันตาเมผู้ทางสัพพะเมโตสังขามาตาเมวันเตวันตาปะเมโตสังขามาตาเมวันเตวันตาเมโกโลปัสสาเยสะปะเมโตสังขามาตาเมโตสังกามันตาเมวันเทวันตาติยาสะปังสะพาธาเนสุปาติทิกาทัตุมหาพุทธิพุทธาโลปังสักกาลังทาโลเกเทวาโลเกพระมาโลเกจัมปุติเปอิเปสะเลลาทาตุโยเกสาทาตุโยละหันโนโยเจติยังกันทาโกติงลาเสเตสาเสตามะกาเตปะตาเจติยังอหังวันตามิสะพาสุครับต่อไปกับวันตอนได้รูปเหมือนหลวงปู่แล้วก็ท่านเจ้าคุณทุกตนทุกองค์ครับวันตามิพันเตสัพปังอปาลาทังมายังกาต่างพลยังสามินาติตาพังสามินากาต่างพลยังอาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิขออนุญาตกล่าวแทนครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่ต้นๆมาจนถึงปัจจุบันว่าจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโดสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุครับต่อไปก็กล่าวคำลาพร้อมเดียวกันครับ หันทธาเนมายังพันเตขัจฉามาพาหุกิจจามายังพาหุการณียายัสธานิตุมเหกาลังมัญญาธาสาธุพันเตสาธุพันเตสาธุพันเต